ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการทำภาพแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ TikTok นะครับก็จะเป็นคลิปที่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ทำภาพแบบนี้นะฮะเสร็จแล้ว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 วันนี้เราก็จะมาสอนนะครับสำหรับการทำภาพนะครับก็จะใช้ Photoshop นะครับล่าสุดก็จะเป็นปี Photoshop2020เป็น Photoshop 2020นะครับวันนี้เราก็จะมาทำขั้นตอนแรกกันเลยนะภาพนี้นะครับก็ถ่ายที่นครชุมนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากๆนะครับ wow. สำหรับพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองพิษณุโลกก็ประมาณ 40-50 กิโลน่าจะได้นะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเปิดตัวต้นฉบับก่อนนะครับก็จะประมาณนะตัวนี้ทำเสร็จแล้วเมื่อกี้เรคคอร์ดไปแล้วแต่ว่ากล้องค้างนะครับก็คือต้องอัดใหม่นั่นเองปิดไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ภาพนี้นะครับสำหรับการสอนเพื่อที่จะให้มันเป็นภาพนี้หรือภาพนี้นะฮะเป็นไงครับโอเคก่อนคืนนะครับคอนโทรล J ก่อนนะครับเฮ้ยผมจะใช้ภาพนี้เป็นภาพทำนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะใช้เครื่องมือในการทำนะครับก็จะเป็นตัวนี้เพนทูลนะครับผมในลักษณะของการทำก็คือเราต้องมองภาพก่อนนะครับเวลาเราถ่ายไปเนี่ยวันที่ผมถ่ายนะครับผมก็จะคิดแล้วว่าในทางสะพานเนี่ยเราจะใช้กดนะครับก็จะเป็นเส้นนำสายตานะครับหรือกด rule of thirds นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับกด rule of thirds เป็นกด3ส่วน9ช่อง4จุดตัดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น rule of thirds นะครับอย่างเช่นตัวนี้สมมติว่าวันที่ผมถ่ายเริ่มเรื่องก็คือวันที่ผมถ่ายคือผมมองแล้วล่ะว่าเฮ้ย rule of thirds เราเป็นแบบนี้นะก็คือจุดตัดตรงนี้ก็คือเป็นสะพานไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันเป็น rule of thirds เป็นกฎการถ่ายภาพหลักๆเท่านั้นเองตรงนี้ก็คือเส้นนำสายตาจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะครับนี่คือเส้นนำสายตาเพื่อที่จะไปตรงนู้นนะครับเสร็จแล้วเราถ่ายแล้วเรามองเห็นว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งด้านขวานั้นเป็นข้าวนะฝั่งด้านซ้ายมันเป็นเหมือนกับว่าเป็น changing the world อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบchanging environment หรืออะไรสักอย่างนะครับก็อาจจะเป็นในการมองภาพต่างๆนะครับอันนี้คือมันล้ำกลับมาโอเคมาทำภาพใน TikTokที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อวันนั้นก็มีน้องๆถามมาปุ๊บสอนบ้างทำอย่างนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าวันนี้ผมจะมาสอนแล้วว่าใช้ Adobe Photoshop ในการทำภาพนั่นเองนะครับผมก็คือไม่ได้ใช้แอปในมือถือนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอากด rule of thirds เราออกก่อนนะครับก็จะมองว่าเฮ้ยภาพนี้เราสามารถที่จะเอาไปทำใน Photoshop ได้นะด้วยการใช้เพนทูลนะครับตัวนี้นะครับก็คือเพนทูลนะครับผมก็จะเลือกเอาส่วนที่ผมต้องการในตำแหน่งที่คิดว่าเป็นต้นข้าวให้เยอะที่สุดไม่รู้ว่าต้นข้าวหรือต้นหญ้าดูไปต้นเล็กมากเลยนะครับมองให้เป็นข้าวแล้วกันน่าจะเป็นข้าวเสร็จแล้วเราจะใช้เฟียร์สักประมาณ
1หรือ2ก็ได้แต่ในที่นี้ผมใช้1นะครับ Fear นี่คือขอบฟุ้งนั่นเองเขาเรียกว่า Theater Theater นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็จะ Command J หรือ Control J นะครับทีนี้เราจะ move ภาพด้วยการกดตัวนี้นะครับก็คือ Move Tool หรือกดตัว V นะครับเราก็จะ move มาทางนี้เหมือนกันไหมฮะใกล้เคียงเนาะประมาณให้มันใกล้เคียงก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้แล้วเนี่ยก็คือมันจะอยู่เหมือนด้านขวาผมจะทำการฟลิปไปด้านซ้ายให้มันเป็นต้นข้าวที่แบบไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้แต่มันยังขาดอยู่นะครับผมก็จะทำให้มันออกมาอีกก็คือกด Alternate นะครับแล้วก็เลือกเลื่อนลงมาเพื่อที่จะเอาด้านข้าวตรงต้นๆ นะครับทำภาพให้มันเป็นเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราตัวที่2เนี่ยเราก็ลบตัวที่เราไม่ต้องการออกก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็ยังดูว่ามันยังไม่เต็มพื้นที่นะครับเราจะทำให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเกลือบมาตรงนี้ตรงขึ้นบนสะพานนะครับก็คือเราจะกดcone stamp นะครับหรือกดฝั่งคีย์ลัดก็คือ S นะครับมาตรงนี้ผมจะเลือกที่ต้นข้าวหน้าก็คือกด Alternate หรือ Option เพื่อที่จะเลือกส่วนที่เราจะสแตมป์นะครับผมก็เลือกตรงนี้ก่อนเอ๊ะไม่ใช่เราจะทำบนเลเยอร์นี้นะครับจะเอาใกล้ๆเคียงตรงนี้แล้วมาทำบนเลเยอร์นี้นะครับเมื่อมันได้ใกล้เคียงกันแล้วก็เราสามารถที่จะโคลนสแตมป์ได้เลยนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะรวม2เลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะครับสำหรับการทำแบบตัวนี้นะครับก็คือกดที่คลิกเลเยอร์แรกแล้วก็กดชิปมาที่เลเยอร์ที่เราเลือกนะครับที่ต้องการจะรวมก็กด Command E นะครับก็รวมเป็นชิ้นเดียวนะครับตรงนี้มีเรื่องมาเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการ Add Layer Mark โดยตัวนี้นะครับกดไปเลยครับ Add Layer Mark ตัวนี้มันจะขึ้นสีขาวนะครับให้เรากด Command หรือ Control I นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราก็จะกดไปที่ Batch Tool นะครับตัวนี้ Batch Tool นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็นสีขาวขาวเราลองมาคลิกตัวตรงนี้นะครับปึ้งเห็นไหมฮะมาแล้วครับเราก็ปรับหัวบัสให้มันสมูทกับพื้นที่ก่อนอื่นเราเลือกที่ตรงขอบหรือตรงกลางภาพก่อนว่าในการที่เราจะทำนั้นพื้นที่ตรงไหนที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วเราค่อยซูมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันอ
ให้มันเป๊ะๆกับตัวขอบหญ้านะครับอันนี้มันฟุ้งไปก็เราก็ปรับลดความฟุ้งลงนะครับให้มันแบบสมูทหน่อยนะครับให้มันกลืนขึ้นไปบนแบบพื้นดินนิดนึงหรือไม่เอาพื้นดินก็ให้มันเหมาะสมนะครับสำหรับการทำก็จะประมาณนี้เราก็ให้มันกลืนเข้าไปบางส่วนให้มันเลยขึ้นมาตรงดินบางส่วนนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับว่าพื้นที่ที่มันเป็นข้าวนั้นน่ะมันเหมาะสมไหมที่เราจะเอาต้นข้าวนี้เข้าไปนะครับต้นตอไม้ขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้นะฮะดูภาพรวมก่อนว่ามันเหมาะสมไหมนะครับแล้วเราค่อยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าภาพเราอ่ะมันโอเวอร์หรือเปล่าเหมือนสมจริงไหมอะไรเงี้ยครับเห็นไหมก็จะประมาณหลักๆ ก็อย่างนี้นะครับตัวไหนที่แบบคมไปตัวไหนที่แบบยังเป็นแบบนี้อยู่เราก็ทำการปรับให้มันเข้ากันง่ายๆแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยสะพานตัวนี้มันยังมีเงาอยู่ด้านข้างนะครับมันเป็นเงาตรงขอบแสงมันจะมาด้านประมาณด้านนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำให้สะพานของเราอ่ะกลมกลืนกับแสงหน่อยหนึ่งนะครับก็จะปรับสมมติว่าตัวนี้นะครับผมก็จะกดเจขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นเลเยอร์นะครับก็กด apply มันไปซะหรือยังไม่ต้อง apply ก็ได้ฮะตัวนี้ตัวเดียวนี่เอาใหม่ตัวนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะปึ๊บนี่ตัวนี้ผมจะทำให้มันเป็นเลเยอร์ธรรมดาก็จะใช้ตัวของเป็นเลส convert to smart นะครับแล้วก็ค่อยไป rasterize layer นะครับให้มันเป็นเลเยอร์ธรรมดานะครับเสร็จแล้วผมจะกดให้มันเป็นแบบเป็นเงานะครับกดให้มันเป็นเงาแล้วก็จะมาใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นเคิร์ฟก็ได้กดให้มันเป็นเงาดำๆทีนี้มันจะทั้งภาพใช่ไหมเราก็ให้มันเป็นแค่เลเยอร์นี้เราก็คลิก create clipping mesh นะครับนะเห็นไหมครับพอเราได้เงาเสร็จแล้วเราก็จะรวมภาพตัวนี้ให้มันเป็นตัวเดียวกันแล้วเราค่อยมาลบส่วนต่างๆนะครับหรือเราจะลบอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราใช้พื้นที่ด้านหลังด้านข้างใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะเป็นเงาๆเคิร์ฟๆนะครับก็จะไม่หลอกตาเท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับก็คือ add layer mark เหมือนกันนะครับก็ใช้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบกด x แก้ไขได้นะครับถ้าสมมุติมันเกินอย่างเงี้ยนะครับอ
ตรงนี้มันไม่ใช่ขอบดำเราก็ลองดูนะครับว่าตำแหน่งตรงไหนที่มันเป็นเงาเงานะครับก็เพิ่มมิติให้มันเป็นเงาหน่อยนะครับนะถ้ามันคมเกินไปนะครับเราก็ปรับโอพาซิตี้ให้มันลงนะครับทีนี้เราก็จะไม่หลอกตาแล้วก็จะมีความที่มันเป็นแบบพระอาทิตย์อยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเราจะสามารถที่จะหาเงินกับมันได้ใช้บัตรสีขาวเพราะว่ามันหลอกตานะครับผมสมมติเราปิดเงาสิเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเคิร์ฟเป็นเงาอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ใช้ความฟุ้งเยอะๆหน่อยเพราะว่าเป็นเงาใช้บัตรใหญ่ๆมันก็จะแบบทำให้รู้ว่าเฮ้ยตรงไหนเป็นส่วนเงาตรงไหนเป็นส่วนอันนี้ได้ง่ายนะครับก็ลดโอพาซิตี้ลงก็คือการจัดการแสงและเงานั่นเองนะครับผมเหมือนมันเป็นนั่นแหละกดบัตรไม่สามารถระบายดำได ก็จะประมาณนี้นะครับลองดูกันก็จะประมาณนี้ได้แล้วก็จะลอยๆหลอกๆหน่อยไหมนะ
ัวนี้เราก็มาปรับดูนะครับว่าแสงมันหลอกเราหรือเปล่าให้มันเท่าๆกันกับฝั่งด้านนู้นก็ได้ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเรืองแสงมากเลยสะพานนะครับก็เราก็จะได้ทุ่งนาที่เปรี่ยมเต็มไปด้วยข้าวสีเขียวๆแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมต่อเลยแล้วกันว่าตัวนี้ผมไม่อยากได้นะครับเราก็จะมาที่เลเยอร์ต่างๆนะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะกรุ๊ปมันแล้วทำให้มันเป็นอันใหม่เพื่อที่จะแก้ไขตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นการระวังว่าเราสามารถที่จะกลับไปแก้ไขของเดิมได้นะครับผมตัวนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นแบบ patch tool นะครับใช้ตัวนี้ไม่อยากได้เราไม่อยากได้เราแก้ไขไปทีละส่วนนะครับค่อยๆตรงนี้ไปตรงนี้กันก็ค่อยๆแก้ค่อยๆทำเป็นทีละส่วนนะครับตัวไหนที่เราไม่อยากได้นะครับผมให้มันเป็นพื้นชั้นนาหน่อยต้นไม้ตรงนี้ต้องมีนะต้นไม้ผมจะเอาต้นนี้มาเห็นไหมโอ้ว้าวตรงนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่ข้าพเจ้าไม่อยากได้ตรงนี้แล้วก็แก้ไขให้มันเป็นระนาบเดียวกันก็จะประมาณไม่โอเคเราก็ใช้โคลนสแตมป์นะครับในการปรับให้มันสมูทนะครับถ้าใครเห็นแบบในรูปภาพที่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับว่ามันคือสถานที่จริงเพราะว่าลักษณะปัจจุบันที่คนถ่ายรูปเนี่ยชอบปรับสีกันมากเป็นแบบสีเขียวเข้มๆใหม่เงี้ยนะสีที่แบบเป็นแบบเขียวเข้มขี้ม้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้สะพานไม้ที่เขียวขจีสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้ลักษณะตรงนี้หน่อย patch tool นะครับแล้วก็ไปเลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยเราก็จะได้ต้นไม้พุ่มไม้มาใหม่นะครับตำแหน่งไหนตำแหน่งให้มันใกล้เคียงกับแสงและสีนะครับมันอยู่ปลายพุ่มใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมครับส
ะฮะบ้านหลังเล็กใช่ไหมหลังเล็กออกไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ทุ่งนาฝั่งซ้ายสีเขียวฝั่งขวาก็สีเขียวนะครับนะเป็นอันว่าเสร็จพิธีในการสอนในคลิปเหมือนใน TikTok แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอ้โอ้โอ้ต่อเลยแล้วกันอย่าเพิ่งเจอกันใหม่จะได้ทำภาพให้เป็นครั้งเดียวนะครับตัวนี้เราจะเติมแต่งเข้าไปอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะใช้อย่างเช่นแบบนี้ปึ้งท่าไปเลยการนะครับผมก็จะติ๊กเราไปที่นครชุมถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะนครชุมนะก็นะเอ้ยไม่ออกเอาใหม่เอาใหม่ดึงดึงดึงอินเตอร์หน่อยนะครับนครKOKRKO ชุมนี่ดีกว่าแล้วก็ปรับให้มันตรงมาหน่อยนะไม่สวยเท่าไหร่สวยไม่สวยไม่สวยตอนนี้แหละนครชุมโอเคนครชุมตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้สีเทาดีกว่าให้มันดรอปมาเป็นสีแบบไม้ไม้ไม้เนี่ยใกล้ๆเคียงกันหรืออีกอย่างหนึ่งพอได้ตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นเลเซอร์ไทยก็คือเลเยอร์ธรรมดานะครับผมจะเอาตัวนี้นะฮะก็จะใช้สะพานไม้ Make selection นะครับ Ctrl J Command J แล้วก็เอาไปไว้บนเลเยอร์นะครับแล้วกดก็จะประมาณนี้ก็คือก็จะเอาให้มันไปเป็นตัวอักษรที่มันเป็นไม้นะครับอันนี้ผม copy layer ด้วยการกด alternate หรือ option นะครับให้มัน mirror ด้านหนึ่งเท่ากันนะครับนี่มีสีเขียว
รับแต่งตามใจชอบเมื่อได้2อันแล้วก็รวมเลเยอร์ด้วยคอนโทรล E เสร็จแล้วเราจะ Clipping Mask เห็นไหมฮะเราก็จะได้สะพานไม้ในตัวอักษรเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทำให้มันมีมิติหน่อยนะครับเราก็จะรวมเลเยอร์ถ้าเราโอเคแล้วเราก็รวมเลเยอร์ได้นะครับแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าไม่โอเคอยากให้มันเป็นลายเดียวกันไม่สวยให้มันเป็นลายเดียวกันนะให้มันเป็นแนวเดียวกันเนาะแล้วค่อยรวมเลเยอร์ใหม่แล้วก็ค่อย clipping mask นะครับโอเคสวยงามเสร็จแล้วเราจะรวมเลเยอร์นี้ให้เป็นเลเยอร์เดียวแล้วเราก็มาทำการใส่ drop shadow in ข้างในสโตกไหมไม่สโตกไหมสโตกก็ได้นะมีมิติหน่อยสโตกขาวหรือสโตกเขียวกับหญ้าดีสโตกสีผมว่าขาวดีกว่าขาวนะครับก็จะเป็นท่องเที่ยวดอกมันลงหน่อยมันสว่างไปนะครับก็จะเป็นสีขาวเสร็จแล้วมีอะไรไหมซาตินนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเอาโกก็ได้ไม่เหมาะดอปดาวชาโดนะครับมีตรงไหนดอกดาวชาโดว์เอ้ยไม่เอาเดียวดอกดาวเราจะใช้อีลิฟแล้วก็แอดเลเยอร์ใหม่นะครับเราก็ใช้อีลิฟก่อนแล้วก็จะเทสีด้วยเพนต์บัคเก็ตสีเอาสีดำสีอันนี้น่าจะเป็นสีเทานะดำก็ได้เอาดำสนิทก็ได้นะครับก็เทสีกดเสร็จแล้วกด Ctrl D หรือ Command D นะครับเราก็จะไปที่ Blur Gaussian Blur เพื่อที่จะให้มันแบบฟุ้งๆมันต้องอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับดรอปดาวพวกนี้กดคอนโทรลทีเพื่อที่จะให้มันลอยล่องอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมถ้ามันล่องลอยไปแล้วก็เอาเป็นเงาเงาหน่อยนะครับเป็นให้แบบล่องล่องลอยลอยเล็กๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแสงว่าล่องลอยขนาดไหนอ่ะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับทริปท่องเที่ยว
แต่ว่าไม่เหมาะเราจะย้ายมันดีกว่าไปอยู่ตรงนี้ดีกว่านครชุมนะครับแล้วก็ย้ายลำลอยลำลอยมาด้วยให้มันลอยอยู่กลางนาดีกว่าเราก็จะได้มิติที่แบบตัวอักษรล่องลอยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับสะพานไม้ไผ่ที่ไม่สมบูรณ์เราก็ทำให้มันสมบูรณ์ด้วยการเมคอัพด้วย Adobe Photoshop 2020นะครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกน้องๆแล้วนะครับใน TikTok นะครับวันนี้พี่เอกก็มาทำให้น้องๆดูแล้วติดตามได้ที่กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้าไปที่ TONPIXS ทุกช่องทางนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณน้องๆที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าใครทำได้แล้วมาเม้นบอกด้วยนะครับว่าทำได้แล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาบอกใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันครับครับโอเคไปละสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม